สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บางอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมา PVP ในโหมดชั้นสูงนะครับกับ King Harley Quinn อีกแล้วครับบอกเลยว่าหลังจากปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะผมชอบมากเพื่อนๆ เป็นได้ทั้งเดเมจเองเป็นได้ทั้งตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ยังไปกับทีมถึกก็ยังโหดนะสำหรับ King ตัวนี้นะครับสำหรับทีมที่เราจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกับทีม King ที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมก็มีเปลี่ยนเอาโกเธอร์ออกนะครับแล้วก็ใส่บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในเกม7บาปลงไปแทนนะก็จะเป็นทีมนี้เลยครับจะมีเป็น King Harley Quinn นะครับ Ultimate Exnor Luchel แล้วก็ Ban Ragnarok Support นะครับสำหรับ Support Artifact เนี่ยผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีเพื่อนๆคือพูดง่ายๆคือเน้นดาเมจให้สูงที่สุดนะแล้วก็อาหารที่กินนะครับแน่นอนค่าพลังมาขนาดนี้นะครับกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้ไปเลยครับแล้วก็สำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับคิงเนี่ยผมใช้เป็นเซตโจมตีครีดดาเมจเลยนะครับก็ใครที่อยากได้ค่าพลังสูงกว่านี้นะอาจจะเปลี่ยนเซตคิงนะครับเป็นเซตเลือดก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูหน่อยนี่นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเซตเลือดเนี่ยค่าพลังก็เกือบ 3,800 เลยนะเพิ่มมาประมาณ 6,000 นะครับแต่วันนี้เราต้องการความแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เป็นเซตโจมตีครีดดาเมจนะครับส่วน Ultimate Exnor นะครับเซตเดียวกันเลยโจมตีครีดดาเมจครับแล้วก็ตัวที่3นะครับดูเชลแน่นอนจะเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับและสุดท้ายนะครับบัลแลนด์ล็อกก็ใส่เป็นเซตเลือดป้องกันนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับ3 2 1ไปโอเคครับมาก็เรามาเจอกับทีม7บาทนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูหน่อยว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่ของทีมโอเคเรียบร้อยครับ โอเคครับโอ้โหทีมนี่เกือบเหมือนเราเลยนะแต่เปลี่ยนจากคิงเป็นดัตนาลกนะครับใส่ลูเชลมาเหมือนกันด้วยก็เอ้ยเดี๋ยวฝั่งเรานี่ค่าพลังน้อยกว่าลูเชลเขาแล้วเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องเก็บลูเชลเขาก่อนละไม่อย่างนั้นนี่น่าจะบินแน่นอนอ่ะไปครับตายไปเนี่ยหรือว่าควรเก็บดัตก่อนมาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาลูเชลก่อนก็ได้ครับผมจะอยู่รอดถึงตาหน้าใช่ไหม คิดถูกคิดผิดเนี่ยเก็บลูเชลก่อนโอเคได้อยู่ครับได้อยู่คิดอยู่ oh. เขาน่าจะเอาลงได้แค่ตัวเดียวต้องเลือกแล้วล่ะจะเอาใครลงเฮ้ยเอาป่าเลยเหรอดูไปเปล่าโอเคเพิ่งสุดท้ายครับไม่เป็นไรได้อยู่มาก็เดี๋ยวผมใช้คิงนะครับ2ใบแล้วก็ป่าไปต้องได้ดิลากไปให้หมดป่าโอเคสวยมากเรียบร้อยครับโอเคครับมาก็เรามาเจอทีมเล่งเกตไม้ตายนะครับเอาจริงผมเกลียดทีมนี้มากมาหัวไปเลยแล้วกันวัดไปเลยครับทีเกลียดทีเยอะตอนนี้หัวไปหัวไปปวดไปโอเรโวตูป่าตายแน่นอนเรียบร้อยครับก็ของเราเนี่ยเป็นโล่ขาวนะน่าจะไม่โดนถอดออกนะครับจากอันติของดัตนะเรารอดไหมโอเครอดอยู่ครับรอดอยู่โอ้โหพี่คิงลาก่อน
โอ้ไปละ2ครับก็มาป่าเราได้อันติพอดีนะครับแบบนี้อะไปเดี๋ยวผมเก็บตัวที่เก็บได้ชัวร์ก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับเขาเหลือใช้การได้ใบเดียวแล้วน่าจะไม่ตายหรอมั้งป่าผมก็ไม่ได้บางขนาดนั้นโอเคสวยครับปิดเกมเรียบร้อยต่อมาครับรอบนี้เรามาเจอทีมเจาะเกาะลูเชลนะครับกับป่ายอัลติเมทเอสคานอร์นะก็ไปเดี๋ยวผมลองแบบนี้ดีกว่ารอบนี้คิง2ครับแล้วก็ป่า1ท่าหมู่นะว่าเก็บได้หมดหรือเปล่าโหโหโหมีสิทธิ์เรียบร้อยทิปเปอร์คิวครับโอ้โหโคตรแรงโอ้โหเจ็บ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 ทีมเราก็บางเหมือนกันนะครับมาก็ปิดครับปิดจ็อบปิดได้ปะเนี่ยเขามีเมตตาอยู่นะครับเรียบร้อยก็มาตาสุดท้ายครับโหทีมนี้เขาค่อนข้างบาลานซ์อยู่นะมาก็ตัวที่เก็บตัวแรกเนี่ยแน่นอนโอเคเรียบร้อยครับก็มาตาสุดท้ายของจริงครับก็ตัวแรกที่เก็บเนี่ยผมเก็บเป็นอลิซาเบธแล้วกันไปครับคิงนี่โคตรแรงนะนี่คิงผมไม่ได้ใส่สติเอลซัพพอร์ตนะครับเรียบร้อยการ์ดนี่มาแบบพร้อมปิดเกมนะโอเคโลแตกครับคิงอย่าตายอดทนไว้โอ้โหได้อยู่ไม่ค่อยคิมาต้องปิดแล้วล่ะเพื่อนๆไปครับทิ้ง2ป่า1สูตรนี้แหละเพอร์เฟกต์สกิลเรานี่คือแรงขึ้นทีละขั้นนะครับ3ขั้นนะมาเครซี่โพรมิเนนเรียบร้อยทริปเปิลคิวครับต่อไปปิดเกมครับโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์มันใกล้เคียงกับคิงที่ผมเล่นก่อนหน้านี้นะแต่ว่าอันก่อนหน้าเนี่ยเราจะมีดาเมจเพียงแค่ตัวเดียวก็คือคิงฮาร์เลควินเลยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีป่าอัลติเมทเอสคานอร์มาด้วยนะเพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยว่าเล่นง่ายกว่าทีมแรกนะครับที่สำคัญค่าพลังทีมเราเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าศัตรูเยอะกว่าด้วยนะเพราะว่าอัลติเมทเอสคานอร์เนี่ยเป็นตัวที่ค่าพลังสูงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ